1 2 3 390มันใส่สบายนะแบบเหมาะกับประเทศไทยมากอันยังชิคก็เดินนูชอนนะฮะเคปิโดนี้มาเจอกันบนรถอีกแล้วตอนนี้เป็นระหว่างทางที่เราจะไปข้างนอกกันนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้คือวิดีโอวีคเอนด์วอล์กนั่นเองเริ่มวีคด้วยการโดนเฮนั่นเองเงโดนเฮจากอูนั่นเองเงแต่ว่าเจอกับอูบ่อยแล้วไว้เอาคืนเมื่อมีโอกาสเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรากำลังจะไปสยามกันนั่นเองเงไปสยามบ่อยมากเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเจอกับป้าฝ้ายนะครับเราจะไปจุ่มกันนั่นเองต้นเดือนก็จุ่มกันอีกแล้วเรายังไม่บอกแล้วกันว่าเราจะไปจุ่มอะไรเพราะเราก็ไม่รู้ว่าที่ร้านที่เราไปซื้อเนี่ยจะมีจุ่มสิ่งนั้นที่เราอยากจุ่มหรือเปล่าก็รอติดตามดูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจุ่มกันก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอตั้งใจขับรถก่อนเพราะว่าฝนกำลังตกหนักมากทุกคนทำไมฝนถึงตกนะนี่ฉันอยู่สยามนะทุกคนตอนนี้ฉันกำลังจะเดินไปบาสเกตช็อปนะนัดกับป้าฝ้ายไว้แต่ว่าป้าฝ้ายอ่ะไปหาของกินแล้วเพราะว่าป้าฝ้ายอ่ะเดินไปบาสเกตช็อปมาแล้วรถติดมากก็เลยแบบมาเลทมากๆเลยนะฝ้ายก็เลยไปหาของกินก่อนเราก็เลยว่าจะแวะไปแกร็บแล้วก็เดี๋ยวจะไปแกะที่ร้านละกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อาจจะเดินไปหาข้าวกินกับฝ้ายก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาอีกรอบนึงแต่ว่ามันจะมีอีกร้านนึงที่อยู่ตรงสยามแต่ว่าเราไม่รู้ว่าร้านนั้นน่ะจะมีน้องที่เราตามหาอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาน้องเบบี้บิลลี่นะครับหยุดเบบี้ทีก่อนเพราะเบบี้ทีอยู่ที่นี่ซึ่งเบบี้บิลลี่เนี่ยมันก็มีคอลแลบกับน้องเบบี้ทีเหมือนกันเราอยากได้กระปุกปลาเราไม่รู้ว่ามันจะมีให้เราหรือเปล่าแต่เมื่อวานเราถามไปแล้วว่าที่ร้านมันมีไหมก็ลองมาดูว่ามีหรือเปล่าขอถ่ายหน้าแล้วกันเพราะว่าคนน่าจะเยอะเดี๋ยวฉันแบบซูมหน้าอย่างนี้ร้านคนเยอะมากจุ่มไหนดีหนึ่งบล็อกมีแปดเอาไปหมดเลยวิ่งหนูห้อยไม่ไหวนะแปดตัวทำไมจะเทียนวะหนูอยากได้ตัวคาปิบาร่าจะได้มาคู่กับตัวนี้ตอนนี้แล้วกันเข้ามือหนูโอเคหนูเอาจุ่มนี้แหละขอบคุณนะครับจ่ายตังค์ก่อนทุกคนเบบี้บิลลี่เราจะมาลุ้นว่าจะได้ตัวอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปแกะที่ร้านกันใครอยากตามเนี่ยสามารถมาตามได้นะที่บัสเกตช็อปนะเดี๋ยวเราแปะหน้าโปรไฟล์ IG ไว้ให้นะทุกคนก็มาตามกันได้เดี๋ยวเราไปหาป้าฝ้ายกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูด้วยนะเออป้าฝ้ายแล้วเพราะว่าหัวมันไม่จำกัดเวลาหรอจะกินหรอเห็นรีวิวเขาบอกว่าดีอ่ะกินปะล่ะกูกับกูเหรอได้แต่กูได้ได้หมดเอาจุกดำกับใส่ที่เดินบริการเองอะไรครับเราจะมาแกะกันนะทุกคนมึงแกะยังยังเอากี่ด้านมันคือชื่อน้องว่าบิลลี่แต่ว่าคอลเลกชันเนี้ยคือคอลเลกชันที่นางเป็นแบบเดียวกับน้องเบบี้ทีชุดเหมือนกันหมายถึงล้อกันมาใช่เป็นน้องเขาบอกว่าเป็นน้องเบบี้ทีแต่ว่าหน้าดูเป็นตัวกับเบบี้ทีอยากได้ตัวนี้เป็ดช้างน่ารักเริ่มแล้วนะมันตัวใหญ่มากไม่รู้น้องหัวคว่ำอยู่อ่ะมึงน้องไม่มีหัวจะแอลนะยิ้มแบบโอ้ยิ้มกันแบบดูมีพิรุธสุดๆเลยอ่ะ
หนึ่งสองสามอุ้ยได้น้องซีซอกสีส้มเกินส้มแบบได้น้องจิงจอกไม่แล้วคือกลัวลืมซื้อที่ห้อยมาเขามีที่ห้อยด้วยเอาก็เหมือนกันเลยมีที่ห้อยด้วยห้อยนี่แหละน่ารักเล็กมากแต่ตัวใหญ่มากมีแขนนะว่าไม่ได้อยากได้อีกอ่ะมึงประมาณนี้ทุกคนขอกินข้าวก่อนนะที่พูดต่อมี2ร้านใช่ไหมปกติแล้วอีกร้านนึงไม่ถูกกว่าถูกกว่าอูโด้กินว่ะอร่อยขอบคุณครับกำลังจะเล่นมุกกำลังจะเล่นมุกว่าอายุ27แล้วมีคอนโดเป็นของตัวเองนะโดนคุมกำเนิดอ่ะโดนเทคโอเวอร์คอนโดทรงกลมต้องไปขึ้นลิฟต์วันนี้กลับคนเดียวนะเพราะว่าฝ้ายมีเพื่อนมาด้วยก็คือปุ้นนะฮะเราก็เลยแยกกันนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่มีหน้านะเพราะว่าไม่มีแผนอะไรแล้ววันอาทิตย์บ๊ายบายวีคเอนด์ที่เท่าไหร่แล้ว2 3 2มั้ยหรือว่า3หรือว่า2หรือว่าวีคเอนด์ที่2วีไอที่3นี่ถ่ายไปส่งรอบเลยแล้วไปตัดเอานะก็คือวีคนี้เนี่ยไม่มีอะไรนะทุกคนมันเป็นวีคสำหรับครอบครัวเพราะว่าวีคนี้จะเป็นวีควันแม่นั่นเองนะแต่ว่าเราอะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนวันนี้เนี่ยกำลังจะไปตลาดนัดรถไฟนะเพราะว่าเราจะไปซื้อกระเป๋าใหม่กระเป๋าตังเรามันพังเฮ้ยมันเข้าได้ไหมเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวนะแกเข้าซอยนี้จริงหรอนี่มันซอยเฮ้ยรถใหญ่ขนาดนี้มันเข้าซอยนี้ได้หรอ My God Oh my God บ้าโอเคต่อก็คือเราจะไปซื้อกระเป๋าตังค์นะซึ่งมันเป็นกระเป๋าตังค์ที่เราแบบใช้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวเราหยิบให้ดูว่ามันเป็นกระเป๋าตังค์อะไรมันเป็นกระเป๋าตังค์ที่เราแบบเลิฟมากคือจริงๆมันไม่ได้เป็นแบรนด์หรือเป็นอะไรหรอกมันเป็นของตลาดนะแต่ว่าไอ้กระเป๋าที่มันเป็นหน้าตาแบบเนี้ยคือฉันหาที่อื่นไม่ได้เลยแบบว่าไม่มีแล้วอ่ะแบบที่อื่นไม่มีขายแบบเนี้ยคือเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทั้งที่มันเป็นกระเป๋าที่แบบมันน่าจะหาได้ใน Shopee อ่ะมันน่าจะหาได้แบบทั่วๆไปเลยอ่ะแต่ว่ามันหาไม่ได้ทุกคนฉันงงความแบบมันหาไม่ได้ฉันก็เลยว่าฉันเคยซื้อที่ตลาดรถไฟก็เลยจะไปซื้อที่ตลาดรถไฟนะฮะเป็นกระเป๋าแบบนี้นี่นะครับคือมันเป็นฟิลหนัง PVC นะทุกคนแล้วก็คือมันเป็นกระเป๋าที่แบบเป็นซิปอย่างเงี้ยแบบนี้เลย easy แล้วก็มีอันนี้นะคือเราชอบอันนี้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเราอะเป็นคนถือเรื่องของการใส่กระเป๋ายังไงก็ได้ให้เงินอยู่แล้วสบายอันนี้คือมีความเป็นมูเตลูนิดนึงเป็นมูเตลูนิดนึงฟิลว่าใส่ยังไงให้แบบเงินมันอยู่แล้วมันแบบเฮ้ยฉันอยู่แล้วสบายจังเลยฉันชอบอยู่ในกระเป๋าใบนี้อะไรเงี้ยหนึ่งเลยคือเงินที่อยู่ในกระเป๋ามันก็จะได้มีความว่าเฮ้ยฉันจะอยู่กับเธอนานๆเพราะว่าฉันอยู่แล้วมันสบายสองก็คือเฮ้ยกระเป๋าตังค์นี้มันแบบมันอยู่สบายงั้นขอเข้าไปอยู่ละกันนี่เป็นความมูเตลูแบบนี้ในเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้มันจะไม่เงินมันจะไม่ต้องพับเงินมันจะเป็นความว่าอยู่แบบแผ่ออกสบายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละแล้วก็สองก็คือใส่ได้เยอะ
กระเป๋าตังค์ที่ใส่ได้เยอะแปลว่าเราจะเก็บเงินได้เยอะนี่เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะทุกคนอันนี้แจ้งไว้ก่อนอีกอย่างนึงคือเป็นกระเป๋าตังค์ที่สามารถใส่ได้ทั้งแบงค์และเหรียญเหรียญก็ชอบอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบอยู่กันทั้งเหรียญแล้วก็ชอบอยู่กันทั้งแบงค์เลยฟิลนั้นไปก็เลยว่าชอบกระเป๋าใบนี้นะคือเราอ่ะมีกระเป๋าใบอื่นเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้ในเชิงแบบถ้าสมมติว่าช่วงนั้นอยากแบบไม่ได้ใช้กระเป๋าใบใหญ่อะไรเงี้ยก็อย่างงี้คือตอนแรกอ่ะว่าจะซื้อกระเป๋าใหม่เลยแบบอยากเปลี่ยนบ้างอยากใช้กระเป๋าแบบที่ไม่ต้องแบบที่แบบเป็นพับบ้างหรืออะไรบ้างให้มันแบบเล็กๆมันจะได้เก็บได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็มีความฟีลว่าแต่อันนี้มันพังอ่ะมันก็อยากซื้อใหม่แล้วก็อยากให้เป็นกระเป๋าที่แบบโอเคเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ใช้กระเป๋าตังค์แบบเก็บหลายอย่างนะคือในกระเป๋าตังค์ในนี้ไม่ได้ว่ามีแค่ตังค์นะทุกคนมันก็จะมีการ์ดมีเครดิตมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีการ์ดนู่นนี่นั่นมันก็เลยมีความว่ากระเป๋าที่จะซื้อมันก็ต้องมีความว่าแบบสามารถใส่บัตรได้หลายๆบัตรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะไปซื้อนะครับที่ตลาดรถไฟแล้วก็อาจจะหาซื้อข้าวกินด้วยนะเป็นฟีลว่าซื้อกลับมากินบ้านเนาะขอใส่ผ้าปิดจมูกนะเพราะว่าฉันไม่ได้แต่งหน้ามาและฉันขี้เกียจมากฉันไม่ได้มานานมากอ่ะมีฟิล์มเอ้ยถุงเท้า10บาทฉันอยากซื้อถุงเท้าไม่ถุงเท้าถุงเท้าสีคุณหน่อยน่ารักมาร์ชเมลโล่ไอติมยูซูโคกเฮ้ยตัวนี้น่ารักว่ะเฮ้ยเขาขายแบบกระจุ่มกระจิ๋มมากมันเปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยร้านที่ฉันเคยซื้อของอ่ะมันจะยังอยู่ไหมเฮ้ยเหมือนมันจะไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยมีอยู่หรือไม่มีใช่กระเป๋าที่ฉันเคยซื้อของเฮ้ยมันยังมีอยู่ร้านนี้ฮะนี่ไงเขามีกระเป๋าแหละชื่อฉันเคยซื้อก็ซื้อแบบไปน้อยพาสปอร์ตนี่เลยเอาสีอะไรดีอันนี้สีแบบเหลืองสีแดงสีน้ำตาลสีแดงอันนี้เหรออันนี้สีแดงก็สีไหนสวยมีสีเทาสีเหลืองเลยสีแดงสีขาวสวยนะอันนี้น้ำตาลต้องตีตกรอบมีเอาล็อกเกอร์หัวหลังเ
คือทำแล้วฉันก็ซื้อเพื่อนฟงแจ๊บน้องมันบอกอยากไปโหลดครับแล้วก็อันนี้เป็นฟงกุญแจซื้อให้พ่อพ่อพ่ออยากได้ฟงกุญแจแบบนี้บ้านชอบกินอันนี้มากแป้งกรอบชอบชิ้นหนึ่งจำใส่ถ้วยเลยนะคะท่านเสร็จไปของจริงเยอะมากมากที่อย่างหนึ่งที่อร่อยไอติมผัดที่พี่เขาได้นะพี่เขาทำฉันได้ตลอดเลยสวัสดีค่ะให้กับชิมหน่อยได้ไหมคะเธอมันเยอะเกินนั้นเนี่ยมาทุกคนเราเก้วันดีกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อตั้งเกงแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับไปไม่พูดแล้วจะได้ยินเหรอเนี่ยพูดเบาเกินไอศกรีมได้แล้วนะมาร์ชเมลโล่แล้วก็มีไอติมอยู่ข้างในแต่คือแบบน้องหนักเพราะว่าน้องมันไม่ตกลองชิมดูหอมอะไรเพิ่มเติมหมูกระทะหมูกระทะเจ้าหอนร้านเบลล์มร้านอาหารเกาหลีแค่แบบกลางคืนกลางคืนก็คือคืนเลยทุกคนที่มันมีโซนนึงที่แบบไปเดินได้ก็คือตรงนี้แต่ว่าฉันมาแค่ซื้อกางเกงกับกระเป๋าฉันก็กลับเลอะอยู่มากเลยอ่ะเลอะอยู่ล่างมูกอ่ะดูดิ มึงเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะอะไรนะรับหิ้วอ่ะของกินเยอะเรารู้สึกว่าอัปเดตแบบของกินใหม่ๆเยอะมากอะไรก็ไม่รู้เยลลี่หัวมันเยอะมากจนฉันแบบมันเยอะดีว่ะอย่างเงี้ยทุกคนแล้วของกินมันดูแบบสร้างสรรค์เกินอ่ะมันดูมีความอาร์ตด้วยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะทุกคนไปเจอกันวันใหม่กลับบ้านไปกินข้าวแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย Walk Weekend Yeah วีคนี้เป็นวีคที่ถ้าจริงๆอ่ะคือวีคที่4แต่ว่าเป็นวีคที่3ที่เราถ่ายนะทุกคนเพราะว่าวีคที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนเลยว้าวเป็นไปได้ไงว้าวซูกรูเป็นไปได้ยังไงจริงๆวันเนี้ยมันไม่ใช่วีคเอนด์ทุกคนวันเนี้ยมันเป็นวันศุกร์ตอนแรกอ่ะเราก็แบบจะถ่ายดีมั้ยเนาะเดินไปถ่ายดีแต่ทีเนี้ยคือเราเนี่ยจะไปกินข้าวกับพี่ๆที่เคยทำงานด้วยกันนะครับของตอนที่เราทำงานที่เก่าเนาะแบบนัดกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเมามอยเนาะคือแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าคีปคอนเน็กต์ไว้หน่อยอะไรเงี้ยคือคุยกันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่น้องอะไรเงี้ยเพราะว่าอายุก็ไล่ๆกันเนาะแล้ว
ก็มีความแบบคุยงานกันอยู่ตลอดแบบเวลาแบบมีปัญหาอย่างเงี้ยในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเจอแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างแบบแก้ปัญหายังไงดีในเชิงเทคนิคอะไรอย่างงี้แก้ปัญหายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบแชร์ความรู้ต่างๆในด้านของการงานอะไรอย่างงี้นะเราก็จะไปเจอกันเราจะไปกินโมโมพาราไดซ์กันนะฮะเป็นเมนูเป็นร้านอาหารที่แบบเหมือนทุกคนก็ชอบกินน่ะก็เลยมาเจอกันที่โมโมพาราไดซ์นะไปจ้าตอนนี้รถติดมากคือแบบเป็นช่วงเวลา 4:00 นแต่รถติดแล้วคือไงแกอ่ะเดินทางกันจ้าใช่เย้คุยกันเรื่องอะไรอ่ะคุยกันยังเราต้องมองใครอ่ะเออต้องมองใครเรามองนู่นเหรอมองใครฮัลโหลอะไรวะฮัลโหลคนนี้ล่าเริงคนนี้น่าเริงคนนี้ติวคนนี้ติวเฮ้ยนี่ค่ะไหนในน้ำไหนนี่ล่าเริงนะคะนี่ล่าเริงอันนี้หมดแล้วอะติวติวอันนี้ซึมเศร้าซึมเศร้ามืออะไรทำไมไปหาบ่อยจังบินโดนแต่ว่าขอบคุณมันไม่ได้หักขวดอันเดียวใช่ไหมจะค่อยๆดีว้าวอร่อยอ่ะพี่ลูกทำมาเพื่อพวกเราเลยเหรอก็ทำมาถวายผีแล้วก็ไม่เหมือนกันนะที่ลูกทำแล้วก็แย้มในมือกินเยอะขอบคุณนะคะพี่ลูกลูกทำมาถวายผีค่ะผีแดงค่ะอร่อยไหมไหนพูดสิพี่บีไม่หมดเลยส่งให้พี่ลูกอร่อยจังเลยค่ะไอติมอ่ะเอาขอบคุณนะครับพี่ลูกไฮวันนี้ก็คือเป็นวันที่เราต่อจากไปกินโมโม่มานะฮะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีแพลนไปไหนแต่ว่าหาเรื่องไปนะทุกคนเพราะเมื่อวานเนี่ยเราเจอทวิตเตอร์นึงนะครับเขาบอกว่าเสื้อเทรเชอร์ของยูนิโคลเนี่ยมันลดราคานะครับเหลือ290 บาทซึ่งเราอ่ะไม่รู้ว่ามัน290จริงๆไหมหรือว่าเขาวางผิดหรืออะไรยังไงแต่เราจะไปดูกันว่ามัน290จริงไหมเพราะว่ามันเหมือนจะล้างสต็อกแล้วมันก็ไม่ได้มีเยอะแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเอ้ยมันจะมีหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีเนี่ยก็จะซื้อเพราะว่าฉันก็อยากได้แบบคือก็มีอยู่แหละตัวนึงใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเออฉันน่าอยากจะซื้ออีกตัวนึงแต่ลืมตลอดเลยลืมซื้อทุกทีจนมาเห็นอีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยมันลดนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปดูว่ามันลดยังไงลดเท่าไหร่อะไรอย่างงี้จะมีไหมคือมันลดขนาดนั้นอะมันจะยังเหลือถึงเราหรือเปล่าอันนี้คือปัญหานะซึ่งเราก็จะไปดูคือตอนแรกอะว่าจะไม่ไปเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวจะไปเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยรีบไปเหอะเพราะว่ากลัวมันจะหมดแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีธุระอะไรไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบวันนี้ว่างพอดีก็ออกไปให้มันจบๆไปเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานที่เราไปกินโมโม่ใช่ไหมจริงๆเราแบบมีแผนว่าจะไปซื้อของจำเป็นนิดนึงนะนั่นก็คือหมึกเครื่องปิ้นเห็นอย่างนี้คือฉันแบบอุปกรณ์สำนักงานครบนะจ๊ะเครื่องปิ้นเอ่ยกระดาษเอ่ยเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันก็ยังมีแบบการทำงานที่ต้องใช้เอกสารอยู่บ้างนะครับไม่ใช่แค่เราคนเดียวเนาะคนอื่นในครอบครัวก็ต้องใช้การถ่ายเอกสารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคือแถวบ้านฉันร้านถ่ายเอกสารคือไม่มีเพราะฉะนั้นมีเครื่องปริ้นไว้ถ่ายเอกสารได้ก็จะดีนะครับแล้วก็สีมันกำลังหมดไม่ใช่กำลังหมดหรอกสีมันหมดแล้วเราก็เลยจะต้องไปซื้อสีก็มีสปอนเซอร์นะฮะจากคุณพ่อนั่นเองในการสนับสนุนค่าสีนี้เพราะว่าต้องใช้นะพ่อเองก็ต้องใช้คนอื่นก็ต้องใช้ก็เลยว่าซื้อไปเลยละกันฉันอยู่ในกะนะทุกคนตอนนี้ก็คือตั้งใจเดินไปยูนิโคลมากมันจะไปดูเสื้อน้องเทรเชอร์กันมันจะได้ดีๆฉันว่ามันดี
มันน่าจะมีอยู่แต่ว่ามันน่าจะไม่มีสายนี้ที่ฉันอยากได้เจอว้าว390เดินจะได้สีอันนี้ก็น่ารักอ่ะเธอลายที่ฉันอยากได้มันไม่มี XL แล้วอ่ะมันมีแต่ L อ่ะมี L M S แต่ข้างหลังไม่มีอะไรอันนี้ได้ L EL 390นะทุกคนมาทวิตเตอร์น่าจะแบบโชว์มากสองแผงนะเพราะว่าไอ้สาขาที่เขาถ่ายมาให้ดูอะมันดูของเหลือน้อยมากๆแต่ที่เมกามันยังมีเยอะอยู่นะเหมือนว่าอาจจะแปะไม่ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ได้มาหนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูของช้อปปิ้งต่อเลยกันนะเคยซื้ออันนี้ไปตอนที่ฉันใส่รับปริญญาแล้วมันใส่สบายมากฉันก็เลยว่าจะเอาอีกตัวนึงมันร้อยเก้าสิบเองมันใส่สบายมากแบบเหมาะกับประเทศไทยมากฉันจะเอาสีดำเพราะว่าฉันใส่สีขาวคาราคิรีเฮ้ยแต่มันมีสีอื่นน้ำเงินดำกลมปะมันจะกลมแหละกลมทำไมอ๋ออยู่นี่ฉันหา XL ไม่เจอสีน้ำตาลก็ไม่มีอ่ะหรือว่าสีน้ำตาลไหมหรือสีเขียวไหมสีเขียวสวยแล้วแดงก็มีหรือแดงเขียวมีสองอันมีเขียวเขียวกับเขียวสีโคตรเพี้ยนอ่ะสีในกล้องสีเขียวดีกว่าช่างใจเลยสีน้ำตาลก็น่ารักตลบได้สีเขียวมาเธอแต่สีมันเพี้ยนมากอะฟอนดี้นะเออใจตั้งกันเขาใจตั้งก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วเสร็จภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องคิดเยอะเพราะคิดมาแล้วว่ามันดีว่ามันดีก็เลยซื้อไปฉันจะไปดูแต่ฉันจะไปดูหมึกคงเครื่องปิ้นแล้วก็ต้องไปซื้อของกินกับบ้านกินอะไรดีกินอะไรกินอะไรสาบุญเองกินอะไรดีอ่ะผักกาดครับผมมะเขือเทศพริกหวานแตงกวาดองแล้วก็หอมแดงครับซอสเราเป็นทาวซันไอแลนด์กับมายองเนสครับฉันกำลังกลับแล้วนะทุกคนมาแบบ Gap and Go จริงๆแล้วก็สิ่งที่ฉันจะซื้อเนี่ยสรุปสุดท้ายฉันไปซื้อใน Shopee อยู่ดีคือมีความว่าคือมันมีแต่มันมีแค่สีดำเครื่องปริ้นฉันน่ะมันจะต้องซื้อ2สีก็คือสีดำแล้วก็แบบสีที่ร้านมันมีแค่สีดำอย่างเดียวคือถ้ามีแค่สีดำอย่างเดียวอ่ะฉันก็ไปสั่งใน Shopee ไปเลยก็จบเพราะว่าฉันก็ได้ทั้ง2สีเลยเออก็เลยว่าสั่ง Shopee แล้วกันแล้วพอไปกด Shopee ได้ส่วนลดต้อง101แกว้าว Shopee มันดีจังเลยค่ะทุกคนแต่เขาไม่ได้จ่ายนะแต่จ่ายได้นะเออก็คือว่าได้มันมีโค้ดส่วนลดอ่ะเนาะมีโค้ดส่วนลดต่างๆลดไป101แล้วก็บาทนะ
เออก็ถือว่าอุ้ยโอเคค่อนข้างคุ้มแต่ว่าก็ต้องรอหน่อยต้องรอสินค้านิดนึงนะทีประเด็นอะก็รอได้ไม่เป็นอะไรก็ซื้อกับข้องกับข้าวนะฮะกลับไปกินที่บ้านนะจ๊ะเฮ้ยอีลูปเดิมคือแบบเดือนนี้บอกเลยว่าเป็นเดือนที่แบบไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่นะขับรถอะไรเนี่ยก็บีบแตรใส่มันความว่าแบบเดือนแห่งการแบบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีใครเงาแหละเดียวได้อย่ามีผู้เราเชื่อว่าทุกคนน่ะก็สามารถอยู่คนเดียวได้แหละเออแต่อยากอยู่กับหลายๆคนไงเอออยากอยู่กับอยากมีแฟนอยากมีคนอยู่ข้างๆใช่ไหมเต้งอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีอะดิประเด็นนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะอยู่คนอื่นได้เราต้องอยู่คนเดียวได้ก่อนไว้อยู่ได้จ้ะมาอยู่ด้วยหน่อยคือเป็นมนุษย์ที่ช็อตตัวเองทุกจังหวะเลยอ่ะคือมีอะไรที่มันแบบสามารถช็อตได้ก็ช็อตตัวเองไปเลยสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแต่คนอื่นจะมาช็อตกูไม่ได้นะกูช็อตตัวเองได้เท่านั้นขอบอกก่อนวีคเอนด์วีคนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้เจอกันใหม่วีหน้าไปแล้วบายเย้วีคเอนด์ที่5นะทุกคนหูจะบอกว่าเดือนนี้มี5วีคเอนด์เลยเหรอแต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนนะทุกคนนั่นก็คือ31สิงหาคมนั่นเองเย้วันนี้นะฮะเรากำลังจะไปกันที่ Paradise Park นะครับทุกคนเพราะว่าเราจะไปกิน Lucky Barbecue เย้คือฉันน่ะเคยไปกินมารอบนึงนะฮะกับอู๋เนาะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยดีมันจริงๆมันคือหมูกระทะนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นหมูกระทะแบบไม่ใช่เตาถ่านอ่ะเออคือเราไปกินรอบนึงแล้วมันก็อร่อยดีเพราะว่าของมันอร่อยนะมีกุ้งมีปลาหมึกมีลิ้นวัวมีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเอ้ยจอยรู้สึกว่าเออจอยดีอร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปอีกรอบนึงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปแค่ปู่อย่างเดียวนะฮะเพราะว่ามีนามาด้วยนะครับก็คือไป3คนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่พาราไดซ์นะฮะเจอกันอีกแล้วเย้นะโอ้ว้าวกี่ดอกเริ่มคือพี่ซ่าซ่าปัตตาก้าปัตตากีขอมั้งขอเลยนะอันเนี้ยให้มา2อันหรอใช่อันนี้คือเนื้อเหรอใช่ค่ะจังคือเห็นมันเป็นเนื้อมันแบบข้าวป้าให้กินด้วยมึงฮอตพอดแมนอร่อยมากที่ไหนเนาะดูไปกินที่พลังก้าวรัชดาตรงไอ้นี่มึงไม่เป็นไรไม่ตีกูไม่ตีไอ้เนี่ยอะไรนะทำไมเอ๊ะท่านอ่ะที่จอดรถโคตรแพงหรอมึงเราไปจอดรถฉันนั่งพระรามเก้าอ่ะแล้วนั่ง BTS เอ้ยนั่งใต้ดินมาน่าจะถูกน่าจะดีกว่าแต่วันนั้นมันมีซอยเข้าไปข้างหลังที่จอดรถนี่วันนั้นที่เราเดินกันไปอ่ะที่เราเลี้ยวเข้าไปแล้วมันจะมีที่ต่อเข้าไปตรงตลาดเลยก็ที่กูบอกว่ามึงเข้ามาจอดตรงนี้ก็ได้มึงล่าสุดกูลองเติม E20 มึงเติมได้หรอ95คนที่ใช้95เติม E20 ได้เพราะมันเป็นแก๊สโซฮอล์เหมือนกันแม่งหมดเร็วมากกูเติมไป500เอียหมดโคตรเร็วคือมันได้เยอะกว่านะแต่มันหมดเร็วมึงเหนียบเท่าเดิมป่ะเนี่ยหรือมึงเหนียบกว่าเดิมเท่าเดิมการเผาไหม้ของน้ำมันมันเร็วกว่าน้ำมันท่วมชั้นไหนนะ
ันบนมันบนยังไงแล้วครูมันทำไงนะเขาก็พูดประมาณว่าเออมันหายมันอะไรนะคือดูละดีอ่ะมันอะไรนะแล้วต้องเป็นคนที่รู้เรื่องด้วยนะเออรู้เรื่องแต่คือแล้วคนอื่นไม่รู้เรื่องไม่แต่นารู้อ่ะนามันดูไงไม่ได้ดูค่ะจากนักข่าวพูดแบบจริงไม่ได้ดูกูแค่บอกว่าเออพยายามเชื่อมึงอยู่ว่าแบบเออว่านักข่าวพูดป้าหรือยังไงนะช่วยกูก็ได้มึงช่วยกูหน่อยเพราะเมื่อกี้ไงก็กูช่วยมึงอยู่กูไม่ได้ดูกับมึงกูแค่จะอธิบายว่ากูไม่ได้ดูกับมึงนะอือมึงก็ตลกคุยกันคนละเรื่องทุกคนเราอยู่กันในช่วงเวลาที่ต้องกินแบบดูแลสุขภาพแล้วว่าบางคนคอเลสเตอรอลสูงบางคนไขมันในเลือดสูงบางคนน้ำตาลในเลือดสูงหรือแบบฮัลโหลมึงพุ่ง27 28เองนะอีสันนี่คือผลของการตรวจเลือดนะคะทุกคนตรวจเลือดป่ะตรวจสุขภาพทุกคนอย่าตรวจสุขภาพนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะแดกอะไรก็ไม่อร่อยจริงๆมันแดกอร่อยมันจะระแวงไปหมดว่ามีคนแดกดีไหมหรือมีคนแดกไม่แต่กูไม่เป็นนะกูก็ทำไมงงไปหมดแต่ชวนไปแดกบุฟเฟ่อะไรก็ไปหมดนะไม่ได้มีความว่าเอ้ยมึงกูไปตรวจสุขภาพมาแล้วน้ำไขมันมันสูงไม่ไปแดกได้กูปฏิเสธได้ไงไอ้เหี้ยมึงเล่นแคปกันแล้วแคปที่ดอกแคปมันกูบอกว่ามึงกูอยากกินหมูกระทะสัปดาห์หน้านะไม่บอกสัปดาห์หน้านะกูแคปสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าไหมเท่ากับตกลงรู้ผมว่าสัปดาห์หน้าเมื่อไหร่หรือยังไงนะเออแผลบแล้วอีแค่นี้แผลบแผลบเลยแล้วมีแล้วเหมือนกับว่ามารอใจกูว่าเอ้ยเราจะไปอยู่ไหมนะทักว่าถามกูว่าแล้วมันทักมาหากูว่าอะไรบ้างตอนนี้มาชวนกูไปกินไหมรักเธอยังลักกี้บาร์บีคิวมาชิมกันนะแล้วบอกว่าเลยปะกูกับนาล็อกวันไปแล้วก็คือมันนั่นแหละล็อกกับมึงไว้แล้วก็ไปก็ได้กูแค่แบบมาถามเฉยๆว่าเออก็แบบตั้งใจจะมาแหละก็ถามเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดเพื่อนเปลี่ยนใจโอเคก็ไม่เป็นไรก็ก็ไม่เสียตังค์ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเผื่อแบบว่าเฮ้ยเผื่อเพื่อนมีเท่าไหร่เออเดี๋ยวลองถามไม่แต่มันล็อกวันไปแล้วด้วยกูล็อกจริงมึงคือแบบกูปฏิเสธผู้ชายทุกคนเพื่อจะมาหาพวกมึงเลยนะรู้เปล่าปฏิเสธผู้ชายทุกคนปฏิเสธผู้ชายที่ไหนหรอมีด้วยมีด้วยหรอเข้ามาจีบได้นะทุกคนอายุ27มีเหรอวะอายุ27มีคอนโดเป็นของตัวเองทุกคนเช่าได้ทั้งหมดมีช่วยกันนับหน่อยเพราะว่าพี่เจ๋งนะส่งต่อนะคะค่าละ101ค่ะหมายถึงว่าให้ตังค์นะคะหมายถึงว่าใครอยากเอาก็โอนตังค์มาไม่คือเราโอนให้เขาขายต่อมึงเมื่อไหร่เราจะไปกินอันนี้กับซูชิโร่มึงคงไม่ยังกินอยู่เลยก็กินถึงแล้วแล้วทำไมรู้ไหมมันชวนกูหลายรอบมากคือไม่เคยจะเรียกไปแย่กับมันเลยมันอร่อยจริงจริงร้านมันคุ้นเยอะมึงมาอย่างร้านเมกาเออต้องต่อเยอะจริงอ่ะแต่อร่อยจริงนะไปลองกันไหมล่ะไปลองพี่กินสุดที่รักไม่ก่อนเนี่ยคุณนะคือว่ากูล้มละลายแน่ๆลองอันนี้ก็คือมาหันได้เลยไม่กินกินอะไรกูชอบการที่กูปิดกล้องปุ๊บแล้วเพื่อนบอกกูอยากมีแฟนกูก็อยากมีแฟนหรอไม่แล้วก็เปิดให้ด้วยนะยังกดใหม่เป็นที่อะไรโอ้โหเขาปิดมาไงเขาปิดมันมาก็เลยไม่พูดละไม่พูดละควายมันดูเหมือนเราแบบโผล่หาคนเราความพิจารณาหน่อยขอสืบบุญเมืองหอยหาความรักเดี๋ยวมันแค่หอยหาความรักค่ะขอสืบบุญมึงอยากมีความรักก็บอกมาก็ไปขอพรพรคือโอ้พรเนาะมึงหรือว่ามันเป็นหมูแบบหมูหมักมันก็เลยยังแดงๆหรือว่าเหมือนหมูกระทะเออใช่ไหมที่หมักเท่าไหร่แบบย่างเท่าไหร่มันก็ยังแดงๆแต่ว่าจริงๆเราไม่สุกแล้วเอออาจจะเป็นไม่ได้งั้นลองชิมดูสักพักเรียกไม่หันอะไรดอกพูดอะไรนะหมูดำอ๋อยังไม่ได้แดงอีดอกแล้วก็หมูดำแล้วไม่ได้นะคะคอนโดเราเหลืออีกตั้งหลายชั้นรู้
ี้ยังไม่อันนี้ร้อนอันนี้ถูกแล้วอันนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนยังกินสลัดยังกินสลัดใช่ไหมมันอืมหืมที่นี่อ่ะอีสานก็คือเนี่ยกล้องดูก็คือ6แล้วคือแบบเฮ้ยน่าเด็ดจังเลยไม่ถึงกล้องไม่กูยากมากมึงไม่แยกออกมาละหัวก็หัวทำไมมึงเล่นนักจังวะมึงดูเหมือนมันมีความผิดอ่ะมึงก็คอนเซ็ปต์ต้องตอบไม่รู้มึงทำเหมือนมันมีอุ้ยทำไมมันเปียกขนาดเนี้ยชีวิตมาคุณแม่เลยอันนี้ใช้อยู่ปะเอากุ้งอีกเปล่าเนี่ยมันเอาเงี้ยอยู่นะครับมันแต่ง่าคือสัตว์เห็นปะก็น่ารักไงก็แกะให้ด้วยไม่หรอกไหนๆก็มือเปิดแล้วก็เลยแกะให้เลยละที่ถึงร้านนั้นเนาะที่เราไปนั่นไหนคะปัตยาอ๋อไอสัตว์นี่ก็ไม่มือไปปัตยาละทีมือต้องไปละทีมือยังวันไหนเนาะมึงคลิปที่พวกกูไปกับเดือนหน้ากูเหลือวันหยุดอีกวันนึงคลิปที่พวกกูไปกับป้ายอ่ะมีแต่ของอร่อยมึงปกติที่เราไปแดกใช่ไหมส่วนใหญ่ที่เราไปกินอ่ะมันชอบเป็นของหวานมันจะมีร้านหนึ่งร้านแรกที่เราไปกินอ่ะร้านนั้นอร่อยใช่ป่ะแล้วร้านอื่นที่เราไปกินคือมันติดหวานร้านที่เราไปกินวันแรกอ่ะเออวันนั้นที่เรากินแล้วมันอร่อยใช่ไหมแล้ววันที่วันอื่นเราไปแดกแล้วมันไม่อร่อยแล้วร้านอื่นเนี่ยเอออันนี้อยู่ป่ะตัดออกมาเซนเซอร์เฮ้ยเขาไม่รู้ว่าร้านไหนนั่นแหละแล้ววันนั้นกูไปกับป้าฝ้ายแล้วเป็นอีกร้านนึงควาอะไรก็ไม่รู้อ่ะอร่อยมากจริงเหรอควาแม่อะไรไม่รู้อร่อยมากคือไม่ติดหวานนะมึงแล้ววันนั้นกูแดกกันไปอ่ะวันนั้นที่เราไปติดหวานแล้ววันนั้นที่เรากูไปแดกกับป้ายกับอู๋ใช่ไหมแดกกันไปคนละเท่าไหร่รู้ตกคนละ400กว่าบาทเออคุ้มถูกเลยอร่อยมากคุ้มกับแบบปลากับปลาพงอ่ะอร่อยเนาะอยากกินอีกเลยแบบว่ามึงกุ้งอ่ะเดินหน้าได้เลยปะไปไหมแต่ว่ากวนน้ำไหมเดี๋ยวนะเดือนตุลากันยามองกันยาตุลาไว้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูให้เวลาเพราะว่าจะตรงกับวันที่กูไปมีที่บริษัทพอดีใช่ไหมพอหรอเพราะว่าที่นู่นเขาก็มีผู้จัดการอยู่แล้วดูสิทุกคนวัย26อ่ะแต่ว่าวัย27อะไรเป็นเจ้าคนในคนละกูเป็นเจ้ากรรมในเวรนี่กูจะจองเวรจองกรรมพวกมึงไว้ให้หมดเลยสัตว์เตรียมตัวไว้เลยดอกกูบอกแล้วว่ามันอร่อยแล้วแต่รอบที่แล้วมึงไม่ยอมแดกไม่แล้วรอบที่แล้วกูไม่ได้กินที่กูเล่าให้มึงฟังที่มึงนั่งกินกู้อยู่คนเดียวแล้วกูแบบมึงแล้วหยิบมาให้กูทำไมก็ไม่รู้ก็มันอร่อยมึงอย่าว่านะนานก็เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับมึงนะน้องกินคองพี่กินคองอ่ะกูนั่งมันนั่งกี่ไปจุดสี่ตัวใช่เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าช่วงมันกลางชั่วโมงอ่ะเอาไรเหี้ยแม่งจะกุ้งไม่ตายกุ้งเอากุ้งไม่กินจะกุ้งเลยแต่อันนี้เหมือนไปหาหมอมาแล้วมันก็กินได้หมอมาช่วงแบบต้นปีไงที่มาติดอันนี้ครั้งแรกแต่ว่าเขาไม่ได้กินเยอะอะไรใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้บอกเขาก็เลยแบบไม่กล้ากินเยอะเลยกูเลยอันนั้นแต่ว่าพอไปแล้วนะไม่เหลือเยอะแล้วมันเรื่องกินอยู่คนเดียวเรื่องกินไม่หยุดเลยนะเว้ยนั่งแค่ขึ้นอยู่คนเดียวแบบคือกูจริงๆกูเห็นคือกูมีความฟิลเหมือนแบบเรียกว่าไงเหมือนคนเหมือนถูกสอนมาว่าห้ามแดกอาหารหรือเปล่ามึงออกมาโดยถึงว่าแดกก็ต้องแดกให้หมดเลยสั้นๆเลยกินก็อยู่หรืออยู่ก็กินอยู่ก็กินสิที่เกิดมาคือเหมือนแบบว่าเราถูกสอนมาว่าอย่าลดเวทอะไรอย่างเงี้ยบอกไปล่ะแล้วกูอ่ะแดกแบบ
คือเวลากูไปกับที่อื่นแล้วเขาทำอาหารให้กินอ่ะกูก็เกรงใจนะของแม้ว่าอุ้ยอุตส่าห์ทำให้เรากินอ่ะเราก็ต้องแดกให้แม่หมดใช่ไหมแล้วกูไปเอาเส้นกับคนที่บริษัทกูก็นั่งแดกอยู่นั้นแหละคือเสียดายอ่ะพี่จนพี่เขาบอกกูว่าไม่ต้องเสียดายถ้ากินไม่ไหวก็ไม่ต้องกินกินไปเลยยี่อะไรขอโทษที่ฟังยังไม่จบเลยอีสัตว์พูดไปก่อนนะเขาบอกว่าถ้ากินไม่ไหวก็ไม่ต้องกินเหลือไว้ก็ได้เป็นอะไรหรือว่าโอเคได้ครับกูก็หยุดแดกแต่คือวันนั้นน่ะมึงมันเหลือเยอะจริงๆอ่ะเพราะมันไม่มีคนกินให้มันกินกันบ้างเขาทำหมูย่างกันหมูย่างเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าคนอ่ะมันเน้นกินเหล้ากันไงเออใช่เขาก็กินเหมือนแบบกินแค่ข้าวให้มันอิ่มไปแล้วเขาก็ไปกินเหล้ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือกูไม่ได้กินกูก็เลยแบบว่าอ่ะโตยโตยโตยคนอื่นเขากินเหล้าอะไรเขาก็แบบก็กินกับแล้วกูนั่งแดกแบบเอนจอยมากแล้วก็กูเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยนะแบบตั้งแต่ตอนที่ทำงานอยู่อีแบงก์กับฟันใสอ่ะเขาก็ชอบพาไปกินนู่นกินนี่ใช่ไหมแล้วกูก็ชอบแดกแบบของที่เหลือที่หมดอ่ะเหมือนคนอื่นเขาไม่กินแล้วกูก็พยายามกินให้หมดอะไรเงี้ยแล้วคืออ่ะไม่ใช่แค่กูคนเดียวนะที่เป็นนะพ่อกูก็เป็นคือกูรู้แล้วว่ากูได้นิสัยจากใครมาก็คือพ่อกูแต่ปัญหาคือพ่อกูเนี่ยต้องแดกให้หมดเลยแบบไม่เอากลับบ้านคือห้ามเอากลับบ้านต้องแดกให้หมดใช่คือกินต้องกินให้หมดแล้ววันนั้นไปฟูจิสั่งมาแบบสั่งสลัดหมูเอ็กซ์อีกเทมปุระปอบเปี๊ยะทอดแล้วก็มีข้าวของตัวเองชุดนึงอ่ะพ่อกูนะสั่ง4อย่างแล้วพวกข้าวสั่งอะไรเนี่ยเยอะใช่ไหมเออมันเยอะแล้วกูอ่ะกินไม่หมดก็เอากลับบ้านนะไม่เป็นไรกูนั่งแดกอยู่มันอ่ะกูแบบกินไม่ไหวก็เอากลับบ้านนะทุกคนมันเอากลับบ้านได้หมายถึงฟูจินะไม่ใช่ที่นะอร่อยอร่อยจริงอร่อยแต่ว่ามันแพงขึ้นนะแพงขึ้นนะที่นี่หมายถึงว่าเหมือนมันราคาเท่าเดิมแหละแต่ว่าปริมาณมันร้อยลงน้อยลงสรุปกูโดนฟ้องจำไม่จริงจ้าเอาอะไรมาจากไหนฟูจิเป็นหยอก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 นะทุกคนที่หนูสุดแล้วนะอร่อยนะฟูจิอร่อยนะแล้วก็ในบรรดาแบบแต่แบบว่าตอนนี้คือฟูจิคุณเงียบเหงาปะไม่ได้กินมาเนี่ยไม่ได้ได้ดูมันด้วยป้ายว่าชอบกินเหมือนจริงจริงมันเป็นอารมณ์คล้ายกับพวกเอ็มเคอะที่เขาชอบไปกินแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นอาหารคาวเหลือได้น้ำจิ้มไอ้น้ำจิ้มคุกกี้อ่ะโอเคขอบคุณครับน่าจะกลัวจะเดินไปเองแต่มึงอยู่ข้างนอกแหละนี่หางก็กินเหรอนี่นี่อ๋อเก็บตัวใจนี่กินหางรู้ว่าคนละกินทุกอย่างเขาคือไม่มีแฟนแต่ไม่ต้องแก่กันเขาก็กินเผือกไม่ต้องแก่ได้นี่ถ้าเกิดคนไหนขี้เกียจเพิ่มมันแก่ให้คนหน่อยนะแก่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่เกียจอยากอุ้ยเดี๋ยวกูไปเองดีกว่าเพราะกูจะไปเติมน้ำด้วยเลเซอร์มันน่าจะมีนะเออก็ต้องกูไปทำเลเซอร์หน้ามันก็มีนะมันจะมีไอตัวหัวอะไรทุกอย่างกูช่วยกระชับรูขุมขนด้วยเขาก็แบบเป็นให้แต่ว่าก็คือห้ามออกแดดนะเขาจะได้ไม่ให้มือปวดจริงๆเขาห้ามออกแดดเพราะว่าผิวมันบางอยู่ถ้าโดนแดดแล้วมันจะยิ่งหน้ามันจะเหมือนแบบหน้าไหมหน้าเออหน้ามันจะไหมหน้ามันจะขาวถ้างั้นกูก็ควรทำอุ้ยนี่แหละกระเด้งมึงแกะกุ้งเหี้ยเลยหรอมึงเข้าแน่กูแต่ก็มันจับอยู่มาคอนเทนต์อันนี้ก็คือได้คลิปวิดีโอช็อตหลายอันเลยนะชอบมากเอาแบบไหนที่เป็นลงดีแล้วทุกครั้งจะต้องเป็นอีอูโดนดุอยู่ตลอดเลยนะต้องไปลงเอออะไรที่แบบเป็นแบบว่าเป็นไฮไลท์ก่อนที่จะลงคลิปเต็มกูก็คงเหมือนกันก็คือต้องเป็นอีอูกูลงคลิปตั้งก่อนแล้วกูค่อยลงกันช็อตเวลาที่แล้วกล่องสุ่มกูก็อะไรนะเหรอกล่องสุ่มได้ตัวที่กูไม่อยากได้
แล้วกูขำแบบขำดังมากอะตอนนั้นอะกูขอเช็คหน่อยมันไม่อยากมึงขำจนกูรู้ว่ากูได้ตัวอะไรอะไอ้เนี่ยทำไมเป็นคนเออให้กำลังใจเพื่อนเลยตื่นเช้ามองอยู่นะกดทำไมสวยขนาดนี้งงเมื่อไหร่จะซื้อ iPhone สักทีเอาเร็วๆนี่ไงอีกแค่สองปีรอบแล้วมั้งเนี่ยรอไงแต่จริงๆก็คือถ้าเงินแต่งแล้วก็คือกูจ่ายแบบสิบห้าไงมึงสิบห้าแบบสิบห้าพาสักดีนะจริงเหรออืมที่มันเป็นสองกล่องตอนนี้ราคาเท่าไหร่สิบห้าบาทน่าจะสองกว่าละโอเคบุ๊กไว้ก่อนมันรถมันต้องทำอ่ะเข้าใจปะมือถือมันก็ต้องใช้นะก็อีกสองปีมันก็รอได้แต่ว่ามันรอได้อยู่ตอนนี้แม่มึงก็ต้องถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะขอบคุณค่ะมึงรู้ไหมกูซื้อกูให้พ่ออ่ะกูมาขอมึงได้ตอนกูเออทำไมกูได้ไหมที่รอ7 นาทีมึงก็กินกับมันอุ้ยมันได้รูปใหญ่นะทำไมอ่ะเสือกสองทำไมเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเขาเหมือนใช่มึงเปลี่ยนไอติมลำคาญใช่ก็เลยปักแค่หนักเดียวมึงยังไงนะซื้อให้พ่อซื้อไอโฟน 11มั้งหรือว่าไอโฟน 10ไม่รู้อ่ะ11หรือ12อ่ะสักอย่างนึง15พันหรอเขาชอบมากทำไมอ่ะคะมันชอบอะไรชอบอะไรนะเขาชอบมาก11ไม่รู้จะไม่ได้11หรือ12ไม่รู้น่าจะ11มั้งมันลื่นมันไหลมันใช้ง่ายมันใหม่เขาถ่ายรูปฉ่ำมากสวยมากถ่ายรูปสวยมากแต่อันนี้ถือว่าสวยอันนี้ใส่ฟิลเตอร์ป่ะไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อันนี้กล้องสดแต่ว่าปรับแสงขึ้นเออลดนะถือว่าก็ลดอยู่ขอบคุณนะคะทุกคนถ่ายยังกินได้ยังไม่สวยมึงเปลี่ยนไปอะไรช็อกโกแลตไงเบลเยียมป่ะไม่ใช่เบลเยียมมึงเบลเยียมมันไม่มีแต่เขาบอกว่าลูกค้าเห็นมึงไหมคะเดลิควีนค่ะฮัลโหลมึงมาผิดร้านเดี๋ยวหนูจะไปตามหาให้นะคะแล้วก็เดินไปซื้อที่ไหนที่มีมาทำเป็นกลุ่มๆค่ะกินอันนี้ไหมแพ็กเกจอันนี้ไหมเนี่ยไม่เกินหรอมึงลองชิมชาไทยดิเป็นชาไทยที่แบบถูกต้องตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ที่กูตั้งเองใช่ไหมกูลองชิมดูมันมีเนื้ออะไรอันนี้ด้วยบุกอะไรวะใช่มันเป็นบุกวุ้นๆใช่ไหมอร่อยสั่งไหมล่ะชาไทยอร่อยเป็นแบบว่าเป็นชาไทยที่ถูกต้องตามมาตรฐานอ๋อชาไทยแบบดีขมเออกูชอบมีรสมากนี่มึงขายของไหมเนี่ยร้านนี้ชื่อซาเลนรุนเลี่ยงตุ้นนะครับทุกคนเดียวถ้าหากว่าจ้างเดี๋ยวพูดชื่อถูกจ้างไหมสปอนเซอร์เขาได้เลยเราเป็นสุดเล่นสุ่นนะคะทุกคนจ้างไหมแล้วมันต้องราดอะไรราดนั้นแหละคุณน้าราดหน้าเมื่อไหร่ครับราดหน้าปลาฉ่ายได้ไหมไอศครีมเหรอหรือว่าราดอะไรมึงราดตัวมือแล้วก็ ได้เลยอุ้ย6แล้วเห็นไหมใหญ่มึงเอามาตรงนี้ที่จะแดกด้วย วุ่นวายกับชีสหมูแต่ไม่หามนะแดกก็แดกวุ่นวายต้องแดกของกูดีเนี่ยเด็กกูอร่อยนะมีข้าวเหนียวด้วยไม่มีอะไรแดกเลยของมึงอ่ะขอโทษนะข้าวเหนียวด้วยนะน่าจะร่างสตอเบอรี่ไปด้วยจะจ่าร่างไหมมึงไม่ต้องร่างก็ได้นะถ้าอยากแดกข้าวจิ้มก็ได้มันดูมีหลายอย่างอ่ะมึงอ่ะมันมึงอ่ะคือฝากไว้ได้ไหมนะได้คือไม่กินเหรอไม่กินจ้ะจริงปะเนี่ยจริงจ้ะโอเคมึงเห็นกูเป็นคนคิดโกหกหรอไม่ใช่มึงอย่าเอานิสัยตัวเองมาเอาแล้วเร็วอยากก่อนอยากแล้วอยากชิมได้ไหมสั่งไปดิหั่นให้ได้ไหมอันนี้อะไรเยอะไปอ่ะโอ้ยนี่ไงเอามึงวางเดี๋ยวกูนี่เอามึงก็วางดิเดี๋ยวกูตัดเองเดี๋ยวกูตัดกันเองไอ้เนี่ยแค่นั้นแหละกูนึกว่าเพื่อนจะตัดให้เราด้วยนะตอนแรกไม่กูก็ตัดให้มึงบอกว่าอะไรวางไว้ดิถูกต้องไม่ทำถูกต้องแล้วไม่อร่อยเลยขออีกแล้วไม่อร่อยเลยขออีกรอบนึงมันยังไม่เข้าเนื้อรู้สึกอยากแค่อันนี้คือการกินอะไรอะไรอะค่ะอันนี้ขอเพื่อนกินนะอืมอร่อยนี่ของตัวเองเนาะอันนี้ของตัวเองอันนี้มึงกินเด็ดนี่แหลมมากเลยแล้วมึงน่าแข็งมากแล้วมึงเอาไปเลียวก็มันเลอะไอ้เหี้ยทุกอย่างมันไม่ต้องเลียให้หมดก็ได้นะอีเนาะอุ้ยคือมันเข้ากล้องเลยนะไอ้ที่พี่กูเรียนโจเมื่อกี้ก็คือโจเสี่ยวโอ้ยเนี่ยทำไมสภาพเหมือนพาเด็กข้างถนนมากินไอติมเลย
หน้ามึงแดงจังวะโดนแดดเนาะโดนแดดแล้วยังไม่หายโดนอีกเหรอยังโดนอยู่เหรอแดดแรงมากมึงแดดของตัวเองมั่งเหือนนามึงกูเพิ่งจะจิ้มเนาะอีควายของมึงไม่ยุบเลยอีสัตว์ต้องเป็นพยานของตัวเองขายเนี่ยแล้วบอกกูอย่าพูดเสียงดังเลยพูดเสียงดังสุดตีนพูดได้ไหมกูกูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะไรนะกูกูไม่กูก็เห็นแล้วกูเนี่ยกูอะไรแต่ว่าแกกูอร่อยมากกูกูอร่อยมากกูไม่ห้ามกูจังเนี่ยกินมาคนโรคจิตอ่ะจริงๆกูก็ตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่ากูคบพวกมึงได้ยังไงนะจริงๆกูกลับไปกูบอกได้ยังนะกูบอกได้ยังมึงแค่คำว่าพวกกูเหรอมันหรือเปล่ามึงกล้านะพวกมึงไก่เหมือนจะพูดแต่ก็พูดมาจะพูดนะแต่คนแบบเนี้ยจริงๆกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนมันเรียนแล้วมันลืมไปหมดแล้วว่ามันเคยเป็นฮอร์โมนนี่อ่ะเคยเป็นรอนเหี้ยกูเป็นรอนไอ้สัตว์กูจำได้เนี่ยมึงจริงๆแล้วอ่ะมึงคือคนแก่นะเอาเรื่องสมัยเรียนมานั่งพูดเนี่ยเอาก็ยังจำได้ก็จำหน่อยเดี๋ยวโตไปจำไม่ได้แล้วมึงน่าจำไม่ดูมึงต้องอยู่กับพวกกูได้ดิเพราะว่ามึงเป็นรอนมาแล้วรอบนึงเฮียเป็นรอนหัวแดงด้วยแล้วใช้ความว่าหัวแดงก็คือไม่มีใครเหมือนตัวละครได้ครับครับติมแล้วยังไงบ้างเรื่องนี้ไม่สนใจสิ่งที่เราคุยกันเลยไม่คือเป็ดปูนอร่อยมากไม่เก็ตไงแบบอยู่คนละห้องกับเราหนออร่อยกินแบบอบควันเตรียมหอมมากแหละหรอมันมีอบควันเตรียมด้วยหรอหอมควันเตรียมเนี่ยอยากให้สเวนเซ่นไปเปิดที่บ้านหมายถึงว่าเปิดที่บ้านเลยเปิดที่บ้านเปิดหน้าบ้านเลยจะต้นแบบมันแบบตั้งอยู่ในห้างเนาะใช่ดิวันนี้จะมีแบบว่าแบบตั้งเป็นแบบแฟนชายแบบด้านนอกหมดแล้วปั้นจมูกไม่งั้นก็ขายไม่ได้นะถ้าไปตั้งแบบนั้นสกู๊ปหนึ่งต้องหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าใช่หกสิบเก้าหกสิบเก้าสกู๊ปหนึ่งกูกินไททองได้หลายอันแต่ว่าเราแดกแบบนี้เรารู้สึกว่าไม่แพงใช่ไหมแต่เวลาเราไปแดกที่มันเป็นเหมือนแบบใส่ถ้วยอ่ะที่มันตักละประมาณ89แพงเรารู้สึกแพงเฉยเลยใช่แพงไม่ค่อยแพงเลยน่าจะไม่แพงเออหรือว่ามันเป็นความที่แบบอยู่ในห้างปะกูชอบกินไข่ทองกูเลยชอบกินกะทิกูชอบกินไข่ทองแต่กูไม่ชอบกินกะทิถามว่าไข่ทองเคยมาบ้านหน้าบ้านกูไหมเหรอไม่เคยเลยน่าสงสารอยากลองกินบ้างที่ไม่น่าสงสารมึงมันไม่เคยมาให้กูแดกเอาจริงๆอ่ะไข่ทองอ่ะเขาใส่ใจมากกว่าวอนเลยวอนนี่เขาวิ่งหนีเลยนะไข่ทองนี่เขาแกล้งแกล้งแกล้งอยู่นานมึงรู้ไหมว่าไข่ทองที่กูเคยเจอคือมีแต่รถไม่มีคนขายไอ้ยาแล้วไปแดกเออไม่รู้เหมือนกันแล้วทำไงตักเองเหรอแล้วคือที่กูเจอคือเห็นแม่งเห็นจนเดินเข้ามาในห้างอยู่แล้วอยู่สัตว์กูงงมากจริงเหรอเจอไข่ทองอ่ะไอ้เหี้ยการตลาดเชิงลุกมือเขาแข็งแบบเข้าไปยันลานจอดรถอ่ะกูงงมากกูแบบอันนี้คือใครอ่ะลุงเหรอลุงสู้อยู่นะอ๋อรู้แล้วกูอ่ะเคยกินอะไรไข่ทองแต่ว่าเคยกินแล้วเนาะเขาเห็นหน้าตาขาเก่าใช่ปะเป็นหญิงสาวชาวพม่าโอ้โหเข็นเร็วมากคุณนึกว่าพอๆกับบอเลยพอขนาดแบบเดินออกไปแบบไม่ทันไอ้ยิ้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมือถึงตะโกนจริงตรงนี้เขามือเขายังไม่มาเลยเดี๋ยวฟูจิเดินมาเนี่ยเออเดี๋ยวเขาจิ้มแล้วคือเขามีคนอยู่ในร้านเขามองอยู่กูแบบกูแบบตบมือเรียกว่าเขายังไม่เดินมาเลยอ่ะเบิ้งคือการแสดงมันต้องชัดเจนขนาดนั้นเลยหรอเล่นใหญ่ว่ะตบมือแล้วว่ะเพื่อทำถึงเกินนะตบมือดังอ่ะแบบเออเชื่อเชื่อจนพี่วินแบบข้างหน้าสาขาแบบไอ้เต้ยเนี่ยมัน
เรียกมากับช่วยขันไอ้แบบให้ถึงเดินกลับมาหน้าสาขามีคนอยากกินเชื่อคือแบบเดินไปไกลมากโอเคกูเชื่อแล้วไอ้ตรงที่กูบอกว่าเขามาถึงเป็นเรื่องที่รอตัวหลักหรือมันเดินทะลุได้เพราะที่ต่อรถอ่ะมันจะมีโซนที่เหมือนคนไปสูบบุหรี่ไงแล้วถ้าเขาเห็นไปตรงโซนที่คนมาสูบบุหรี่อ่ะคนที่สูบบุหรี่ก็จะแดกต่อสูบเสร็จก็แดกเลยแต่ว่าคนลุงทำกันขนาดถูกต้องคิดมาแล้วไงมึงลุงน่าจะมาเป็นมาร์เก็ตติ้งให้หนูนะครับลุงตรงเดินแล้วจุดรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายอยู่ตรงไหนมีข้อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเฉียบเป็นการตลาดเชิงแบบออฟไลน์ที่แบบเข้าถึงลูกค้าได้แบบทั่วถึงเดินไปหาเรื่องอีกดอกคือจริงๆเราก็คือเหมือนวองไงมันดูหาทางไงเรารู้สึกว่าเราอยากกินต้องตามไงเออไม่จริงๆนะกูคิดว่าวออ่ะเขาเปิดเพลงเสียงดังนะแต่เขาไม่ได้ยินเราเรียกก็จริงวอเนสเล่แมกโนเลียไม่ต่างอะไรกันเลยไม่เห็นมีรับน้องเลยหรือว่าไม่มีแล้วไม่มีโครงการนี้แล้วมันรู้เหมือนกันว่ามึงเหนื่อยอ่ะรับน้องอ่ะเพราะคงบอกว่ามันแบบทำไมจึงเมืองอแต่ตอนปีเรามันขังมากเลยนะอะไรปีเรามันขังขังเลยที่อย่างนั้นพ่วงไม่แล้วคือมึงเข้าร่วมได้นะเข้าร่วมอะไรที่เขาทำใบสีอ่ะคือใบสีแล้วพายุมันเข้าเนาะอ๋อๆๆเออใช่ที่ไงเย็นน่ากลัวแต่ฝนจะตกอ่ะแล้วนุ่มแล้วเขาก็เหมือนแบบบอกว่าถ้าใครไม่ไหวเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่ไหวอ่ะก็กลับได้เลยนะบอกได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วมึงไม่ไหวแล้วคือกูก็งงว่าเป็นอะไรกันกูไปทานหมูเออคือไม่รู้เหมือนกันแล้วกว่าจะแล้วกว่าจะอัญเชิญใบสีลงมาเหมือนทำนานมากเหมือนบูมก่อนอ่ะมึงบูมคือที่ไม่ไหวเนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นลมสัตว์บูมมาก่อนไปจบไว้อยู่ตรงสแตนข้างหลังจับนานมากจำได้ว่านั่งแล้วมีคนเหมือนลุกขึ้นมาลำหรืออะไรทักอย่างหรือเป็นดงหรืออะไรด้วยเออเห็นแต่กูยืนอยู่ข้างหลังกูจำอะไรไม่ได้ประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วเอ้ยประมาณหกโมงเย็นๆเย็นแล้วฝนจะตกแล้วคือฝนกำลังใกล้ตกแล้วอ่ะอีกทีนึงเนี่ยทำไมต้องไม่ตกนะถ้ายังไม่ดีอ่ะผมกูน่ารักคุณอย่าแอบหัวเราะทำไมกูไม่น่าตรงไหนนี่ผมสับเต้นมันกูชอบมึงเลยครับกูชอบที่มึงไว้ยับกั้งคำหรออะไรนะกั้งคำเฮ้ยอยู่กั้งคำคือมันเห็นเต้นผมกูสามเต้นแล้วมันก็กั้งคำอยากไปวันนี้ไหมไปไหนอายุทยาเหรอใช่อะไรนะปราสาทนครหลวงเนี่ยก็พิคเนตเองนะต้องไปขอเรื่องอะไรเรื่องแบบประหยัดกระเป๋าขอประสบความสำเร็จไปขอได้ไหมได้ถ้าแต่ขออีถ้าเผื่ออยากขอมีที่นึงพิพิธภัณฑ์อะไรอ่ะวัดสมานไม่พิพิธภัณฑ์จัดป่าจัดน้ำไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมีอันนี้อีกองค์นึงอันนั้นก็องค์เก่าแก่พิพิธภัณฑ์อยู่ในจังหวัดอะไรนะคุณนะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะนี่ด้วยเหรอเดี๋ยวนะคุณนึกก่อนอยู่ข้างบางกะเต้าหรอไม่ใช่อยู่จังหวัดก่อนคุณต้องตอบแล้วครับเหลือเวลาให้คุณตอบเพียง5นาทีพูดนะครับพูดมาได้เลยพูดมาได้เลยครับคุณอย่าเงียบครับก่อนขึ้นสะพานปิ่นเอ้ยใช่มั้ยก่อนขึ้นสะพานปิ่นเก้าอ่ะหนักเลยอะไรวะมันชื่อพิพิธภัณฑ์อะไรอ่ะข้างๆหอศิลปะที่เราเคยไปไอ้เนี่ยมึงมันชื่อพิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์นะมึงรัตนโกสินทร์ที่เป็นเหมือนแบบประวัติศาสตร์อะที่เราเข้าไปอะจำไม่ได้เลยที่อะไรมึงไปอยุธยาดีกว่าเพราะอยากไปต่างจังหวัดถ้าไปอยุธยาก็คงไปเที่ยวแหละไปไหมเที่ยวร้อนแล้วพูดกันเที่ยวอะไรพวกมึงหนีสัตว์พูดให้แบบตื่นเต้นเราอารมณ์อยากไปเดี๋ยวพอชวนไปพูดเพื่อให้แบบมีอารมณ์ร่วมกับเพื่อนไงแต่ว่าถามว่าไปไหมไม่อีกเรื่องนึงเป็นการพูดเหมือนแบบใช่ตัดได้เลยเอออยากให้แบบว่าเฮ้ยเราสนใจอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ถามว่าไปไหมไม่ไปเยี่ยมมากเป็นความสัมพันธ์ที่เยี่ยมม
จะพูดแบบอุ้ยมึงโอ้น่าสนใจน่าไปไปไหมอุ้ยมึงไม่ไปน่าเที่ยวมากแต่หาไปไหมไม่ไปไปแต่ปัญหาก่อนเดี๋ยวมานครนายกไหมด้วยทุนทรัพย์ด้วยแล้วก็ด้วยเวลาเดี๋ยวน้ำท่วมไม่ไหวเลยแต่เราไปเขื่อนนะมันไปเขื่อนขอปล่อยเขื่อนเขื่อนน้ำเขื่อนมาทำไงเฮียตายปล่อยน้ำเขื่อนได้ไงเราอยู่เป็นเขื่อนเดี๋ยวมันท่วมเดี๋ยวเราลงไม่ได้เขื่อนไหนอะตกเขื่อนเออเดี๋ยวเราต้องน้ำมันเต็มเขื่อนแล้วเขาต้องปล่อยแล้วเขาอาจจะแบบมึงไปเอารถใหม่ดิเขารถกูไปไม่ได้แล้วล่ะทำไมอะถ้าเจอน้ำท่วมขนาดนั้นรถมันก็ต้องให้สูงกว่านั้นไงรถกูไปไม่ได้แหละเขาเคลื่อนที่อะจบเขาก็ยังไม่ได้ท่วมหรือเปล่านครนายกไม่รู้ไงเผื่อเรากลับมาในเส้นทางที่มันแบบน้ำท่วมขังไม่แต่ว่าอยุธยามันเป็นแหล่งที่น้ำท่วมอยู่แล้วเป็นแหล่งที่ลุ่มไม่แต่คือเราคุยกันเรื่องของนครนายกเออใช่มึงไม่ไหลตามเพื่อนไหนไปนครนายกแล้วหรอใช่มันสันเคลื่อนอันนี้สันเคลื่อนอยู่อ๋อเหรอเราไม่ไปไหว้พระละอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวก่อนเดินการอย่าสัตว์ไปไวเดี๋ยวเกินนะกูจะบ้าข้ามจังหวัดไปเร็วมากเลยกูว่าพูดถึงอยุธยาอยู่แล้วมันมีเขื่อนเหรออยุธยามีไงเขื่อนแม่น้ำเจ้าพยาไงเขื่อนแตกไงหลอกเล่น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 โอ้ยจะบ้ากูปวดหัวมากเลยตามนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะคือวิดีโอนี้แม่งสนุกสุดเลยคือแบบทั้งแบบทั้งเดือนที่ผ่านมาคืออันนี้ตลกสุดละงงมากแย่งกันพูดไม่หยุดก็เมื่อกี้ก็เพิ่งมีคนพูดเองว่าบอกมันแล้วว่าไปนครนายกไหมแล้วมันบอกว่าน้ำมันท่วมจริงรีเพย์กลับไปมันพูดแล้วว่านครนายกไหมไม่แต่ว่าตอนนี้พูดแบบนครนายกน้ำท่วมแล้วหรอกูไม่รู้ไงเหี้ยกูก็พูดอยู่ว่าเผื่อแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาปล่อยเขื่อนมาแล้วทำยังไงมันก็บอกว่าไอ้เหี้ยอยู่สันเขื่อนมันไม่ท่วมกูแล้วแล้วทำไมแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบลงเขื่อนมาแล้วก็น้ำท่วมไหมกูก็เลยบอกว่าให้มันอะไปเปลี่ยนรถเพราะรถกูไปไม่ได้ไอ้สัตว์กูจะต้องท้าความขนาดนี้ไหมเนี่ยกูเหนื่อยจังเลยขอน้ำแก้วนะเล่าใหม่ตั้งแต่แรกถ้าถามไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปเที่ยวนะแต่ที่เก็บขับรถอะเดี๋ยวกูขับให้ทุกคนเป็นพยานแคบไอ้เหี้ยนี่เลยแคบเป็นวิดีโอแล้วอีสัตว์เป็นความสัมพันธ์แบบแคบกันนะทุกคนความสัมพันธ์แบบแคบใครพูดอะไรแคบหมายถึงว่าหมายถึงกันยาไปได้แล้วกูเหลืออีกวันหยุดอีกวันนึงก็จะเท่ากับว่าหยุด3วันที่เกียดไปอ่ะคือเมื่อปีนึงมึงหยุดได้กี่เดือน2วันอันนี้มันเป็นงานที่กูทำงานวันเสาร์ไงแล้ววันเสาร์กูไปทำงานแล้วกูก็ไม่ได้หยุดจ้ะกูก็ต้องมาทบวันหยุดวันหลักอ๋อเออก็คือเหมือนแบบมาใช้แทนสลับวันหยุดก็เหลืออีกวันนึงแต่กูไม่รู้อ่ะเพราะว่าจะซื้อ iPhone นะจริงๆจริงๆถ้ามึงจะซื้อ iPhone มึงจะชวนกูเนี่ยแหละเอาตรงนี้เลยอ่ะตรงก็อาจจะตุลาไหมอ้าวงั้นตุลากูก็ไม่มีวันหยุดให้มึงแล้วจะต้องหรือว่ากูต้องซื้อ16เลยแล้วมึงไม่สรุปอะไรที่เพื่อนพูดเลยมึงบอกอยากจะตัดไปเลยก็ตัดไม่จะซื้อไหมจะซื้อไหมล่ะซื้อไหมไม่ต้องสนใจกูขนาดนั้นมาดูตอแหลเวลามึงถ่ายสตอรี่ลงเพื่อนมันจะได้เห็นมันด่าเราตอนแหลหรอหรอตอนไหนไม่เราสิมึงไม่เราไม่เรามันด่ามึงคนเดียวไม่ได้จะด่าหรอเฮ้ยเหมือนเลนนี่กับจีนเลยอ่ะแล้วน้องก็บอกว่าสมัยทอนทันนี่จีนนะคะเนี่ยเหมือนมากเลยนะเหมือนอยู่มันเท่าไหร่นะมึงกูคุยเรื่องเลนนี่กับจีนอยู่กี่โมงแล้ววะ2ทุ่มจะครึ่งอ๋อเหรอบ้านกูก็อยู่ไกลเนาะจริงๆไปทุกคนแยกย้ายกันดีกว่ามึงเย้ก็สำหรับ Walk VN เดือนสิงหาคมของเราก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนถือว่าเป็นอีก1เดือนที่แบบค่อนข้างยาวนานมากๆนะวิดีโอนี้ก็อาจจะยาวๆหน่อยหรือเปล่าหรือไม่ยาวหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะอาจจะแบบแบ่งดูเนาะทุกคนแบ่งดูกันไปอาจจะแบบวันนึง30วีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่นะก็ขอบคุณที่ชมกันมานะครับแล้วก็ฝากไว้รอติดตามสำหรับเดือนต่อไปกันด้วยนะนั่นก็คือเดือนกันยายนนั่นเองนะจ๊ะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วก็วิดีโออื่นเนี่ยฝากดูกันด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบาย